เย่สวัสดีครับวันนี้ตามคำสัญญาเนาะเราจะมาทำแบทเทิลกันอันนี้คือตอนแรกเนาะของ Bay Battle Anime vs Real Life นะฮะก็คือผมอะอย่างที่บอกนะว่าผมจะเอาอะแบทเทิลจากในการ์ตูนทุกแบทเทิลเลยนะมาเล่นให้ดูกันว่าในชีวิตจริงชนกันจริงแล้วจะเป็นยังไงนะฮะขอบอกก่อนเนาะว่าแบทเทิลเนี้ยมันไม่น่าจะได้ 100% แบบว่าตามในการ์ตูนจริงๆหรอกเพราะว่ามันก็มีบางตัวที่แบบมันโผล่มาแวบๆหรือแซมๆหรือคู่ที่ไม่เด่นอ่ะก็อาจจะไม่ได้ทำมากนะฮะก็คือในรายการเนี้ยผมจะทำเฉพาะตัวที่ผมรู้คอมโบแล้วก็ตัวที่ไม่เด่นมากอาจจะทำแบบผ่านๆข้ามๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็กรุ๊ปแบทเทิลนะฮะพวกที่แบบมันรุมมาตุ้มกันหลายๆตัวอาจจะไม่ได้ทำทุกคู่หรือว่าอาจจะแบบว่าสมมติว่าในกรุ๊ปแบทเทิลนั้นอะตัวไหนมันชนกับตัวไหนเด่นพิเศษก็จะแยกคู่นั้นออกมาทำแต่ก็มีกรุ๊ปแบทเทิลบ้างนะจะมีบ้างนะฮะแล้วก็คู่ที่เคยแบทเทิลกันไปแล้วอะแบบในอนิเมะมันเคยตีกันไปรอบนึงแล้วมันกลับมาตีกันใหม่อะถ้ามันไม่น่าสนใจมากผมอาจจะไม่ได้ทำซ้ำแต่ถ้ามันน่าสนใจเอาอีกทีก็ได้ครับแล้วก็ผมอาจจะชูตัวที่หมุนได้นานกว่าก่อนนะอย่างเช่นว่ามีเปกาซัสกับเอลดาโก้เงี้ยผมก็จะชูเอลดาโก้ก่อนเพราะว่าก้นโฮแฟตมันหมุนได้กว่าได้นานกว่ารับเบอร์แฟตใช่ไหมก็จะชูเอลดาโก้ก่อนไปนะครับกดก็จะประมาณนี้คู่แรกวันนี้นะฮะจะเป็นคู่ที่ยังไม่เด็ดมากเนาะเป็นตอนแรกเป็นเซิร์ฟก่อนนะฮะหลังๆมาจะเริ่มเข้มข้นขึ้นวันนี้คือจะเป็นคู่แรกที่รู้คอมโบก็คือเกนตะสู้กับเบนเคนั่นเองซึ่งเบนเคตอนนั้นอ่ะยังไม่ใช้ดาร์คบูเนาะเพราะว่าดักบูเนี่ยได้มาทีหลังนะฮะตอนนั้นเบนเคจะใช้ฮีทลีโอนเบนเคเขาจะใช้ฮีทลีโอนแบบนี้นะฮะคอมโบก็จะเป็น1 2 5แฟตชาร์ปนะฮะซึ่งฮีทอ่ะมันเป็นพลาสติกวิวเนาะผมก็เลยจะเอาอันนี้มาแทนนะฮะก็คือเป็นอินฟินิตี้วิวนะฮะมันจะเป็นมันเหมือนกันเลยฮะแค่อันนึงเป็นเหล็กอันนึงเป็นพลาสติกก็จะใช้อันนี้มากลายเป็นอินฟินิตี้ลีโอน1 2 5 FF นะฮะซึ่งครั้งเนี้ยมันในตอนแรกๆเนี้ยเขาจะแบทเทิลกับ2คนเนาะก็คือเขายังแบทเทิลกับสติเทโยไม่ทันเสร็จเลยเขาก็จะโดนจิกะก็คือพระเอกของเรานะฮะเปกาซัสเข้ามาขัดขวางเนาะแล้วก็แพ้เปกาซัสไปนะฮะตามในเรื่องนะมาดูว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงกันดีกว่าคนแรกก็จะเป็นสติเทโยกับอินฟินิตี้ลีโอนก่อนนะฮะตัวนี้สติเทโยน่าจะมีสตามิน่ามากกว่านะโอ้โหอ้าวก็ชนะได้นี่ไม่เห็นต้องให้จิกะช่วยเลยต้องวนอยู่อย่างนี้นานมากแน่ๆบอกผมได้นะครับว่าอยากให้ผมอะแบทเทิลไปเลยแบบว่าไม่ต้องสกิปเลยหรือว่าให้ผมสกิปบ้างในตอนที่มันแบบว่าชนๆกันแบบอย่างเงี้ยฮะชนกันยาวๆอ่ะเนาะผมแค่กลัวว่ามันจะน่าเบื่อบางทีผมก็เลยสกิปนะฮะอุ้ยคู่นี้ไม่เด่นมากอาจจะทำไม่กี่รอบนะคู่นี้มันไม่ได้มันมากนะฮะผลเมื่อกี้ก็คือ1ต่อ2นะฮะก็คือฮิลเลออนก็ชนะไปมาต่อมาเป็นจิงกะกับเบนเคนะฮะฮิลเลออนกับเปกาซัสแบบนี้ค่อยวิ่งกันหน่อยไม่นึกว่าเหลือแรงประมาณนี้ยังชนออกนอกสนามได้อีกนะฮะโอ้
วันอย่างนี้ตายตายไม่รอดแล้วเรียบร้อยนะฮะวิ่งชนไม่โดนก็เดี้ยงแน่นอนฮิตเลออนชนะไปชนให้โดนหน่อยสิจะได้ตีกันหน่อยแรงหมดแล้วไม่น่ามีปฏิหารแบบราวแรกนะฮะผู้ที่ไม่เด่นแบบนี้ผมจะทำแค่ชนะ2ใน3ก็ผ่านแล้วกันนะฮะอันนี้ฮิตเรียวชนะอีกแล้วเนี่ยชนะทั้งซาจิทาริโอชนะทั้งเตกซัสเลยนะฮะแต่เดี๋ยวแถมให้อีกรอบนึงแล้วกันโอ้ยผมว่าคลิปนี้มันต้องสั้นมากแน่เลยเพราะฉะนั้นผมว่าผมต้องทำไฟต่อไปด้วยเลยนะฮะก็คือเตกซัสกับลีออนนะฮะที่สู้กันบนตากฟ้ามาดูกันว่าในชีวิตจริงจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมคุยลีออนก่อนถ่ายไปไหนไม่รู้เนี่ยฮะได้แล้วครั้งแรกที่จิงกัดได้สู้กับเฉียวยะนะฮะครั้งนี้จิงกัดก็จะชนะด้วยท่าไม้ตายครั้งแรกเนาะที่บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทะลุออกมากลางพายุของลีออนนะฮะคู่นี้เคยเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าเล่นได้เล่นอีกนะฮะเพราะว่ามันมากคู่นี้รอบนี้เป็น3ใน5แล้วกันฮะฮ่าอันนี้ยังไม่นับอุ้ย 1-0 นะครับเอกสารนี่เก่งกับเลโอนมากเลยแต่ไม่เก่งกับสตาร์มิล่าเลยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันขนาดอีฮิตวิกรเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่านี้เลยนะสู้กับล็อกเลโอนแล้วเก่งเหลือเกินโอ้โหเสมอเลยนะนี่เอกสารชนะอีกรอบเดียวจบแล้วเนี่ยไวไปฮะไวไปเดี๋ยวแถมให้โอ้ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบ5รอบไปเลยไปโอ้โหน่าสงสารมากเลยออนไม่ชนะเลยสักรอบเนี่ยทั้งที่เป็นไทป์ที่เขาวางมาให้ชนะด้วยแต่ดันไม่ชนะเลยนะฮะน่าเศร้าจริงจริงมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะตัวนี้ในเว็บโหวตบางเว็บให้มันเป็นที่2ของภาคแรกเลยนะฮะส่วนที่1จะเป็นเอิร์ธออฟวิลล่าเนาะจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีก้นไวด์ดิเฟนซ์สุดโกงตัวนี้อึดมากเมื่อกี้ตอนผมคุยอยู่มันเกิดข้อสงสัยส่วนตัวมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นกระสัดร่างแรกเจอเร็วร่างสองนะก็คือร่าง 4D อะไรร่างสุดท้ายนะจะเก่งเหมือนกับเก่งกับเอเลโอนตัวนี้ไหมเจอสักทีนะน้ำหนักต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะตัวนี้เหล็ก2ชั้นเลยนะจะสู้ได้ไหมนะกดไม่โยกเลยโอ้แต่ชนะอยู่โอ้โหเมื่อกี้สวยมากเมื่อกี้สวยมากเลย
0นะฮะก้อนนี้จริงๆไม่ดีเท่าไวท์บอลของร่างแรกเนาะก้อนไวท์บอลจริงๆแล้วดีกว่านะฮะก้อนนี้แบบว่าสตามิน่าก็ไม่เยอะเท่าไวท์ดีเฟนซ์แล้วก็เวลาโดนชนเอียงเนี่ยมันจะเสียส่วนแล้วบางทีมันวิ่งออกนอกสนามเองแบบเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้คือตัวอย่างเลยเป็นร่างพัฒนาที่ผมว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเล่น2ตัวนี้ให้ดูผมว่าเอล็อกเลโอนเนี่ยชนะโอ้นั่นไงอย่างรวดเร็วเลยนะฮะก็ battle แรกก็ประมาณนี้แหละนะฮะแถมยิบย่อยไปเยอะเลยก็โอเคถ้าเกิดว่าอยากเห็นคู่ battle อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเมนลงมาบอกได้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบว่า fan request battle อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้า battle หน้าหรือว่าจะเป็น unbox หรือว่าจะเป็น10อันดับก็ไว้รอติดตามดูกันไปแล้วครับวันนี้